เนื้อหาแรกของเรื่องกราฟนะครับนะก็คือกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นคืออะไรครับมาดูความหมายกันนะครับนะปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นนะครับก็คือปริมาณของสิ่งของที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันสามารถเขียนอยู่ในรูปคู่อันดับ x y ได้นะครับความหมายของคือความหมายก็คือสมมติว่าพี่ท็อปมียอดการขายของบริษัทหนึ่งนะครับนะเป็นรายปีพี่ท็อปยกตัวอย่างให้เป็นแนวตั้งเป็นแกน y แนวนอนเป็นแกน x แล้วตรงนี้แกน x พี่ท็อปให้ความหมายคือปีนะครับนะแต่ละปีอาจจะเป็นปี2556 2557 2558และแกน y อาจจะเป็นยอดขายถ้าพี่ท็อปเขียนระบุตรงนี้ว่าเป็นอาจจะเป็น 5,000 2,500 3,000 วงเล็บล้านบาทนะครับนะปี2,556ถ้าพี่ท็อปลากเส้นจากแกน x มาเสมอกับเงินไม่ใช่สิต้องเป็นอะไรดีเป็น 1,000 แล้วกันเพราะว่า 3,000 จะมันน้อยกว่า 2,500 ไม่ได้นะครับนะอย่างลบๆดีกว่าแสดงว่าในปี2,556เนี่ยยอดขายคือ1,000 ล้านบาทแล้วถ้าปี2,557ลากไปปึ๊บ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 ปี2,557ยอดขายก็คือ 2,500 ล้านบาทแล้วถ้าปี2,558ก็ลากไปแต่ถ้าเกิดพี่ท็อปจุดอยู่ให้ตรงนี้ความหมายก็คือในปี2,558เนี่ยยอดขายของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับนะคือ 5,000 ล้านบาทถ้าพี่ท็อปเอามาเขียนคู่อันดับ x y โดยให้ความสัมพันธ์ว่าแกน x คือปีและแกน y คือยอดขายถ้าเกิดเราเขียนว่า 2,556 แล้วก็ยอดขาย1,000 ล้านบาทความหมายก็คือว่าปี2,556บริษัทแห่งหนึ่งมียอดขาย 1,000 ล้านบาทย่อระบอนะครับนะนี่อย่างนี้นะครับเนี่ยคือเราสามารถเอาคู่อันดับ x y เนี่ยมาแปรผันตามเนื้อหาต่างๆได้เพื่อที่เราจะได้ง่ายต่อการคำนวณค่าต่างๆนะครับนะโอเคเข้าใจเรื่องปริมาณที่มีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นแล้วครับนะเราจะเห็นว่ากราฟยอดการขายเนี่ยพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเนี่ยก็คือความสัมพันธ์เชิงเส้นของกราฟนั่นเองนะครับโอเคเข้าใจแล้วเนาะอันนี้ต่อไปเรามาการอ่านคู่อันดับ x y คู่อันดับ x y เนี่ยวิธีการอ่านนะครับนะเราต้องอ่านค่า x ก่อนถ้าเกิดจุด a อยู่ที่จุดตรงนี้เราจะเขียนคู่อันดับเราก็ต้องดูค่า x ว่าจุดตรงเนี้ยลากลงมาที่แกน x มันตรงกับค่าอะไรของแกน x ครับตรงกับเลข3เราก็เขียนเลข3ก่อนแล้วก็ลากไปหาแกน y มันตรงกับเลขอะไรตรงกับเลข2อันนี้ก็คือคู่อันดับ3 2นะใส่วงเล็บด้วยนะครับต่อไป b จุด b แล้วก็ไปหาแกน x ก่อนนะแกน x มันอยู่เป็นแนวนอนแล้วก็พุ่งไปหาแนวนอนก่อน2
แล้ว y ล่ะ y ของจุด b คือลบ3แล้วก็อ่านว่าจุด b คือ2ลบ3ต่อไปจุด c จุด c เราก็ลากไปหาแกนอะไรลากไปหาแกน x ก่อนแกน x เท่ากับ4ใช่ไหมไม่ใช่นะครับนะอันนี้มันแกน y นี่ลากหาแกน x คือแกนแนวนอนก็ได้ว่าลบ3แล้วก็ตรงกับแกน y ที่จุด4ก็คือลบ3 4นี่คือจุด C อ่านกันนะจุด A คือ3 2จุด B คือ2ลบ3จุด C คือลบ3แล้วก็4นี่นะครับเกิดพี่ครับเพิ่มจุด D ขึ้นมาจุด D จุดนี้เรียกว่าจุดอะไรแล้วก็ลากไปหาแกน x ก่อนคือลบ2ใช่ไหมนี่ลากไปหาแกน x แล้วหาแกน y คือลบ4ก็จะได้ว่าเป็นลบ2ลบ4คู่อันดับเนี่ยต้องคั่นด้วยเครื่องหมายลูกน้ำนะครับนะค่า x ค่า y เนี่ยต้องคั่นด้วยเครื่องหมายลูกน้ำถ้าเขียนติดกันมันก็อาจจะดูเป็นเลข32ก็ได้นะครับนะเราต้องคั่นด้วยเครื่องหมายลูกน้ำด้วยโอเคเนาะเราอ่านคู่อันดับกันได้แล้วจงเขียนกราฟจากคู่อันดับต่อไปนี้อันนี้โจทย์มีคู่อันดับมาให้ x y x y x y ให้เรามาใส่เป็นคู่อันดับในแกน x แกน y นี่นะครับนะมาดูแต่ละค่ากัน x y จุดแรกคือลบ1กับ3ลบ1กับ3คือนี้ใช่ไหมลบ1แล้วก็3นี่คือจุดนี้ต่อไปลบ2กับ6ลบ2ลากไปหา6อยู่ไหนไอ้ลบ2ใช่ไหมลบ2ลากไปหา6หา6นี่อยู่นี่แล้วก็ได้แล้วกราฟเส้นหนึ่งต่อจุดให้หมดก่อนลบ3ลบ3ถึง9ลบ3กับ9ลากไปหา9ปึ๊บ9อยู่นี่มันมาเสมอกันที่จุดนี้ก็เนี่ยแหละคือจุดลบ3 9ต่อไปลบ4กับ12ลากไปลากไปลากไปลบ4กับ12อยู่บนสุดเลยโอเคเราก็ได้จุดมา4จุดแล้วเนาะแล้วก็ลากจุดแต่ละจุดให้เป็นเส้นตรงนะมาตรงมากเลยโอเควิธีการทำเป็นงี้นะครับนะแต่ว่าพี่ท็อปทำแบบเส้นตรงที่ดูง่ายกว่ามาให้มันต้องดูงี้เนาะแต่ดูไม่เลื่อนครับนะแต่ก็จำหลักการหาคู่อันดับไปนะครับนะที่เป็นเส้นตรงจะเป็นรูปนี้โอเคลอกไปนี่เป็นเส้นตรงนี้นะครับไปดูเนื้อหาต่อไปเลยเนาะจงเขียนกราฟ x เท่ากับ3คืออะไรล่ะจงเขียนกราฟ x เท่ากับ3แล้วไม่ได้บอกแกน y มาเราจะรู้ไหมรู้นะครับนะถ้าไม่ได้บอกแกน y มาว่า y เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยก็คือ y เนี่ยเป็นได้ทุกค่าเลยแต่ว่ากราฟเนี่ยค่า x จะต้องเท่ากับ3เสมอแล้วเขียนรูปได้ยังไงครับค่า x เท่ากับ3แสดงว่าเราเขียนกราฟสมมติกราฟเป็นเส้นตรงเส้นตรงนะเราจุดพิกัดที่จุดไหนก็แล้วแต่เราต้องได้ค่า x เท่ากับ3 x เท่ากับ3 y จะเป็นอะไรไม่รู้ติดไว้ x เท่ากับ3 x เท่ากับ3เสมอเนี่ยตัวอย่างแบบนี้นะดังนั้น x เท่ากับ3แล้วก็เป็นจุดที่ x เท่ากับ3ที่ถ้าเกิดพี่ท็อปลากเป็นแนวนอนสมมตินะพี่ท็อปลากเป็นแนวนอนปื้ดอย่างนี้เดี๋ยวใช้สีอื่นดีกว่าถ้าพี่ท็อปลากเป็นแนวนอนนี่จุด x เท่ากับ3ใช่ไหมถ้าท็อปลากแนวนอนอย่างนี้อย่างนี้ใช่กราฟ x เท่ากับ3ไหมครับอย่างนี้ไม่ใช่นะครับนะเพราะ x ก็เป็นค่า2ก็ได้ x เป็น1ก็ได้เพราะมันมาทับเกี่ยวที่ค่า x เท่ากับ2 x เท่ากับ1 x เท่ากับลบ1ด้วยแล้วจะเป็นลูกศรถ้าเราใส่ลูกศรหัวท้ายแบบนี้นะครับนะแสดงว่ามันสามารถที่จะยาวไปได้จนไกลสุดไปถึงอินฟินิตี้เลยนะครับนะ
ดังนั้นการที่เราเขียนกราฟ x เท่ากับ3เนี่ยในแบบแนวนอนอย่างเงี้ยไม่ใช่วิธีถูกต้องนะครับนะแต่วิธีไหนล่ะที่ถูกต้องวิธีถูกต้องคือกราฟ x เท่ากับ3เราจะได้ว่ารูปนี้นี่ x เท่ากับ3หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราไปจุดพิกัดที่จุดไหนก็แล้วแต่บนกราฟ x เท่ากับ3เนี่ยค่า x ก็เท่ากับ3เสมออ่ะจุดนี้เราจะเรียกว่าจุดนี้คือจุดอะไร x เท่ากับ3แล้ว y เท่ากับ5จุดนี้คือ3 5นะ3 5ช่อง7 HD อ่ะอันนี้เรามาจุดนี้แล้วกันจุดนี้ x เท่ากับ3ใช่ไหมเพราะมันตรงกับเลข3แล้ว y เท่ากับเท่าไหร่ y คือ3ก็คือจุด3 3แล้วถ้าเกิดมาด้าน y เป็นค่าลบบ้างล่ะจุดนี้แล้วกันจุดนี้ x เท่ากับ3 y เท่ากับปะคือลบ3นี่นะครับนะคือกราฟ x เท่ากับ3หรือถ้ากราฟ x เท่ากับลบ2เป็นแบบไหนแล้วก็ลากเป็นแนวเส้นตรงที่เลขลบ2ไงบนแกน x นะนี่เราจุดพิกัดที่จุดไหนก็แล้วแต่มันก็ต้องค่า x ต้องเป็นลบ2เสมอแน่นอนไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคลอกไปโอเคน่าจะลอกเสร็จแล้วนะครับไปดูเนื้อหาต่อไปเลยเนาะอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้กราฟ y เท่ากับ4 y เท่ากับ4ก็หมายถึงเราวาดกราฟเส้น y เท่ากับ4เนี่ยมาจุดที่จุดไหนก็แล้วแต่บนเส้นกราฟ y เท่ากับ4ค่า y บนขั้วอันดับเนี่ยต้องเท่ากับ4เสมอดังนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องคิดเลยเมื่อกี้ x เท่ากับ3เราวาดลากเป็นเส้นตรงที่ x ค่าเท่ากับ3ดังนั้น y เท่ากับ4แล้วก็ลากเป็นแนวนอนที่ y เท่ากับ4นะเฮ้ยเกือบตรงเว้ยเฮ้ยทีนี้เราจะจุดพอที่ตรงไหนก็แล้วแต่ค่า y ก็เท่ากับ4ใช่ไหมอันนี้ x เท่ากับ x เท่ากับลบ2 y เท่ากับ4อันนี้ถ้านี้ล่ะอันนี้ x เท่ากับ4 y ก็เท่ากับลบ y เท่ากับ4เหมือนเดิมแล้วถ้าเกิดลากจากนี้เลยอันนี้จุดศูนย์นะจุดศูนย์ลากไปที่ y เท่ากับ4อันนี้ก็คือจุดศูนย์สี่เช่นเดียวกันถ้า y เท่ากับลบ5ล่ะy เท่ากับลบ5ก็คือได้เส้นนี้ปึ๊บนี่ y เท่ากับลบ5เราจะจุดพอที่ตรงไหนก็แล้วแต่ค่า y บนขั้วอันดับบนกราฟเนี่ยมีค่าเท่ากับ5เสมอครับไม่เปลี่ยนนี่เท่ากับ4นี่เท่ากับ4นี่เท่ากับ4เท่ากับ4อย่างเดียวเลยโอเคพอจะเข้าใจคอนเซปต์ของเรื่องกราฟแล้วนะครับไปเลยอันนี้จะเข้าเนื้อหาเชิงลึกมากขึ้นนะครับกราฟที่อยู่ในรูปแบบสมการเชิงเส้นกราฟที่อยู่ในรูปแบบสมการเชิงเส้นเนี่ยหมายถึงว่ามันไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เราเห็นว่าเป็นขั้วอันดับแล้วนะครับนะตอนแรกที่จำได้ไหมพี่ท็อปให้ขั้วอันดับ xy มาถ้าแต่เดิมเนี่ยพี่ท็อปให้ขั้วอันดับ xy มาใช่ไหมอาจจะเป็น x เท่ากับ1 y เท่ากับ2x1 y เท่ากับ0หรือ x2 y เท่ากับ1 x เท่ากับ3 y เท่ากับ2อะไรประมาณนี้ใช่ไหมอันเนี้ยมันอยู่ในรูปขั้วอันดับไม่ได้อยู่ในรูปแบบของสมการเชิงเส้นแต่ทีนี้พออยู่ในรูปแบบสมการเชิงเส้นเนี่ยถ้าจะให้เราดูง่ายขึ้นแล้วก็ง่ายต่อการคำนวณเนี่ยเราต้องเขียนในรูปแบบทั่วไปคือ ax บวก by บวก c เท่ากับ0โดยที่ c เป็นค่าคงที่หมายความว่าไงครับสมมติเรามีสมการแบบว่าเขียนสลับกันไปมาคือลบ y บวก 4x เท่ากับ5เราจะจัดใหม่เขียนในรูป ax บวก by บวก c เท่ากับ0แล้วก็ดู
เอาสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x กับตัวแปร x มาไว้ข้างหน้าก่อนในนี้สมการนี้คืออะไรครับอันนี้คือ 4x ใช่ไหมอ่ะ 4x ต่อไป by ก็คือสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร y แล้วก็ตัว y ก็คืออ่ะมันรูปแบบดั้งเดิมมันเป็นบวกแต่ว่าค่า y เป็นลบแล้วก็เขียนค่าเป็นลบเหมือนเดิมอ่ะเรียงกันแล้วนะครับนะ x y และค่าคงที่ x y และค่าคงที่ค่าคงที่ก็คือตัวเลขเดียวๆคืออันนี้5 5แต่เดิมอยู่ฝั่งนี้เป็นบวกย้ายมาก็เป็นลบอ่ะแล้วก็ค่าอีกข้างหนึ่งก็เหลือ0ธรรมดาอันนี้นี่แหละครับคือการจัดรูปแบบให้อยู่ในรูปแบบ ax บวก by บวก c เท่ากับ0ในที่นี้ a เท่ากับเท่าไหร่ครับ a คือสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x คือ4 b คือสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร y มามันไม่มีเขียนใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเลขลบอยู่ถ้าไม่มีเขียนเนี่ยแสดงว่าเป็นเลข1นะครับนะแต่มันมีเลขลบอยู่แล้วก็ฟันธงเลยว่ามันคือลบ1แต่ถ้าเกิดว่าเป็น ax บวก y ax บวก y เนี่ยแสดงว่าหน้าของ y คือเลข1เฉยๆแต่มันเป็นเครื่องหมายลบอยู่เราต้องเอาลบมาด้วยดังนั้น c ก็เท่ากับค่าคงที่รูปแบบดั้งเดิมบอกว่าบวก c ใช่ไหมแต่ว่าในสมการเขียนลบ5แล้วก็เอามาทั้งหมดเลยคือลบ5เนี่ยแหละครับคือการจัดรูปแบบสมการเชิงเส้นของกราฟเรามาดูตัวอย่างที่โจทย์ให้มาคือ 2x บวก y ลบ4เท่ากับ0เราก็จะได้ว่าค่าอะไรแต่เดิมมันเป็นงี้ใช่ไหมพี่ท็อปย้ายบวก4มาอยู่อีกค่านึงก็จะเป็นลบ4ดังนั้นเราจะได้ว่าค่า a เท่ากับเลข2นี่ค่า a คือสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x ค่า b คือสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร y ก็คือเลข1ค่า c คือค่าคงที่เอามาทั้งหมดเลยนะนี่คือลบ4แบบนี้นะครับแบบเนี้ยนี่คืออะไรครับนี่คือเราเป็นสมการของกราฟในรูปแบบสมการเชิงเส้นคือแต่เดิมเนี่ยเรามีเป็นคู่อันดับใช่ไหมเราก็เอาคู่อันดับ1กับ0ไปพล็อตบนกราฟพล็อตบนแกน x แกน y คู่อันดับ2กับ1ไปพล็อตคู่อันดับ3กับ2ไปพล็อตแล้วก็ได้เป็นกราฟเส้นตรงมาใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยโจทย์ไม่ได้มีคู่อันดับมาให้เราก็ต้องเอาอะไรเอาสมการที่โจทย์ให้มาเนี่ยมาแทนค่าเองอ่ะ 2x y ไม่ใช่สิ x เฉยๆแล้วก็เอาสมมติเราแทนค่า x เท่ากับ1แล้วได้ y เท่าไหร่แล้วก็ใส่ค่า y ไปสมมติแทนค่า x เท่ากับ2ได้ y เท่าไหร่จากสมการนี้นะครับแล้วก็ใส่ค่าไปแล้วก็ค่อยเอาค่าพวกเนี้ยคู่อันดับพวกเนี้ยไปพล็อตบนแกน x แกน y แล้วก็ได้กราฟแล้วอ่ะโอเคนะครับเข้าใจเนาะเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นนะครับนะไปดูเนื้อหาต่อไปนะก็อยู่เรื่องเดิมนี่แหละอันนี้สมการกราฟเหมือนกับตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะครับนะดังนั้นเราก็ต้องหาคู่อันดับใช่ไหมครับแต่ว่าเราหาคู่อันดับเนี่ยเราก็ยกตัวอย่างให้ x เป็นอะไรก็ได้ครับนะพี่ท็อปขอยกตัวอย่างให้ x เป็น1แล้วกันแล้วเราก็มาแก้สมการเมื่อเราให้ x เป็น1แล้วเราจะได้แก้สมการหาค่า y ได้นะครับนะอ่ะตัวอย่างเช่นให้ x เท่ากับ1จะได้อะไรเอ่ยแทน x ได้เท่ากับ1บวก y ติดไว้ยังไม่รู้ลบ4เท่ากับ02คูณ1ได้2ครับขอเขียน y ไว้งี้นะครับนะ2คูณ1ได้2ในก้อนนี้ได้2นะแล้วก็ลบ4พี่ท็อปขอย้ายค่าที่ไม่ใช่ตัวแปรเนี่ยไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนะเพื่อเราจะได้แก้สมการหาตัวแปร y ย้ายจากลบ4ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นบวก42คูณ1ได้2ใช่ไหมงั้นก้อนนี้ก็เหลือ2 2ย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลบ
2เพราะว่า2อยู่ข้างนี้เป็นบวกเนี่ยมันไม่มีเครื่องหมายอะไรแสดงว่าตรงเนี้ยเป็นบวกย้ายไปก็เป็นลบ2อ่ะ4ลบ2เท่ากับ4ลบ2เท่ากับ2ไงนั้นเมื่อถ้า x เท่ากับ1เราก็ได้ค่า y เท่ากับ2อ่ะแล้วถ้าเกิด x เท่ากับ2ล่ะอ่ะตัวอย่าง x เท่ากับ2จะได้อ่ะแล้วก็แทน 2x แทน x เท่ากับ2ก็คือ2คูณกับ2บวกกับ y ลบ4เท่ากับ0นะเราได้ค่า y เท่ากับอะไรครับนะก้อนนี้2คูณ2เป็น4ย้ายลบ4อยู่ฝั่งหนึ่งเป็นบวก4และ4ข้างนี้เป็นบวกย้ายไปก็เป็นลบก็คือเท่ากับ0นะแสดงว่าถ้า x เท่ากับ2 y เท่ากับ0โอเคนะครับต่อไปให้ x เป็น3บ้างถ้า x เท่ากับ3จะเกิดอะไรขึ้น x เท่ากับ3 2คูณกับ3บวก y ลบ4เท่ากับ02คูณ3ได้6ก้อนนี้ได้6นะแล้วก็ย้ายตัวเลขไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเครื่องหมายเป็นตรงกันข้ามนะลบ4อยู่ข้างหนึ่งก็เป็นบวก4 6อยู่ข้างนี้ก็เป็นลบ6นะก็ได้ว่าเป็นลบ2ไงลบ2นะ y เท่ากับลบ2ต่อไปให้ x เท่ากับข้อ4นะเรียงเลยเนาะ x เท่ากับ4จะได้2คูณกับ4บวก y ลบ4เท่ากับ02คูณ4เป็น8บวก y ลบ4เท่ากับ0ได้ค่า y เท่ากับ4ลบ4ย้ายไปข้างหนึ่งก็เป็นบวก4 8เป็นบวกย้ายไปก็เป็นลบ8เท่ากับลบ4นั่นเองอันนี้ถ้า x เท่ากับ3 y เท่ากับลบ2แล้วเราก็เอาคู่อันดับ x y 4คู่นี้มาพล็อตเป็นกราฟนะครับโอเค1กับ2 1กับ2ได้รูปนี้ทำที่รูปนี้จุดนี้อันนี้1กับ2นี่จุดแรกต่อไป2กับ0จุดต่อไปจุด2กับ0อยู่จุดไหนครับค่า x เป็น2ก่อนนะ x เป็น2อยู่นี่2และ0ก็คือแกน y เป็น0ก็คือจุดนี้นี่จุดนี้คือจุด0นะดังนั้นเราก็ได้ว่าจุด2กับ0เนี่ยอยู่จุดนี้โอเคต่อไปจุด3กับลบ2คืออะไร3กับลบ2 3อยู่นี้ลบ2อยู่นี้ล่ามาหาจุดหนึ่งนี่3กับลบ2เราก็ได้จุดนี้3กับลบ2นี่นะต่อไป4กับลบ4นี่4ลบ4อยู่นี่ลบ4ของ y อยู่นี่กับ4ของ x อยู่นี่เราก็ได้ว่าจุดนี้4กับลบ4เราก็ได้กราฟเป็นเส้นตรงเส้นนี้ใช่ไหมโอเคสัตว์ลูกศรหัวท้ายด้วยนะครับพอเป็นกราฟเส้นตรงโอเคครับลอกปลายอันนี้แนะนำให้ใช้ไม้บรรทัดนะครับนะตอนทำจะได้ดูง่ายว่ามันคือกราฟเส้นตรงไม่ใช่กราฟเส้นโค้งโอเคเราจะลอกเสร็จละไปดูตัวอย่างต่อไปกันนะครับอันนี้เหมือนกับเมื่อกี้เลยแต่ว่าพี่ท็อปให้ค่า x มาเป็น0 1 2 3แล้วก็เอาค่า x เท่ากับ4ค่านี้ไปแทนในสมการนะครับนะเพื่อหาค่า y ของคู่อันดับของมันแต่ละคู่โอเคเริ่มกันเลย x เท่ากับ0จะได้2คูณกับ0บวก y ลบ3เท่ากับ0 2คูณกับ0บวก y ลบ3 2คูณ0ได้อะไรครับอะไรคูณ0เท่ากับเลขตัวนั้นใช่ไหม
ไม่ใช่อะไรคูณศูนย์เท่ากับศูนย์ดังนั้นก้อนเนี้ยเท่ากับศูนย์เลยดังนั้นก็จะเหลือแค่ y ลบสามเท่ากับศูนย์อ่ะแต่ว่า y ลบสามเท่ากับศูนย์ดังนั้นค่า y เดียวก็เท่ากับสามเพราะว่าย้ายสามอยู่อีกข้างหนึ่งสามอยู่ข้างนี้เป็นลบย้ายไปก็เป็นบวกอ่ะได้ละจุดหนึ่งศูนย์กับสามดังนั้นเราพอดกราฟกันนะครับนะศูนย์กับสามคือศูนย์แกน x ก็คือจุดนี้สามบนแกน y คือจุดนี้เขาจะได้จุดไหนครับได้จุดนี้นะนี่จุดนี้คือจุดศูนย์กับสามต่อไปค่า x เท่ากับหนึ่ง x เท่ากับหนึ่งจะได้ว่าเป็นสองคูณกับหนึ่งบวก y ลบสามเท่ากับศูนย์อ่ะโอเคก้อนนี้2คูณ1ได้2ตอนนี้ได้2นะบวก y ลบ3นะครับจะย้ายตัวเลขที่ไม่ใช่ตัวแปรไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนะลบ3ย้ายไปก็เป็นบวก3 2ย้ายมาอีกข้างหนึ่งก็เป็นลบ2งั้น y ก็เท่ากับ1นะดังนั้นได้จุดละถ้า x เป็น1 y เท่ากับ1อ่ะ x เป็น1 y เท่ากับ1คือจุดไหนลากไปลากไปมันจบที่จุดนี้อ่ะนี่คือจุด1 1โอเคมา x เท่ากับ2บ้าง x เท่ากับ2 2คูณกับ2บวก y ลบ3เท่ากับ0 2คูณ2เป็น4y เท่ากับย้ายตัวเลขไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะเป็น3ลบกับ4เพราะ2คูณ2ได้4ใช่ไหม4เป็นเครื่องหมายบวกย้ายอยู่อีกข้างหนึ่งก็เป็นเครื่องหมายลบดังนั้นก็จะได้ค่า y เท่ากับลบ1 3ลบ4ติดลบ1นะโอเคต่อไปค่า x เท่ากับ3ล่ะเท่าไหร่ x เท่ากับ3 2คูณกับ3บวก y ลบ3เท่ากับ0ตรงนี้เอามาจากไหนครับเอามาจากสมการนี้ไงเอาค่า x แต่ละค่าเนี่ยแทนในสมการนี้แทน x เท่ากับ0ก็ได้เขียนได้อย่างนี้แทน x เท่ากับ1ก็เขียนได้รูปแบบนี้แทน x เท่ากับ2เขียนได้แบบนี้ต่อไปสมการสุดท้ายแล้วนะ2คูณ3ได้6บวกกับ y ลบ3เท่ากับ0 y ก็เท่ากับอะไรย้ายลบ3ย้ายไปค่าหนึ่งก็เป็นบวก3บวก6ย้ายมาข้างก็เป็นลบ6ดังนั้น y เดียวก็เท่ากับลบ3ไงอ่ะดังนั้นถ้า x เท่ากับ3ค่า y เท่ากับลบ3อ่ะ3ลบ3คือจุดไหน3ลบ3คือจุดนี้ไงนี่3ลบ3ลากมาหากันมันบรรจบที่จุดนี้โอเคแล้วนี้ล่ะ x เท่ากับ2 y เท่ากับลบ1นี่คือจุดนี้ x เท่ากับ2 y ลบ1จุดนี้นะแล้วเราก็ลากเป็นกราฟเป็นเส้นตรงเลยปึ๊บ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 จริงๆมันตรงนะครับนะแต่ว่าเราเอาไว้ฐานที่เข้าใจกันที่ท็อปทำงี้ใช้ไม่มาทัดไม่ได้นะครับโอเคอันนี้แนะนำให้ใช้ไม่มาทัดนะครับนะตอนทำแบบฝึกหัดนะครับโอเคเนาะเข้าใจนะครับเราเอาสมการเชิงเส้นมาแล้วก็แทนค่า x ด้วยค่าต่างๆแล้วเราได้ค่า y มาแล้วก็มาพอดบนกราฟพอดบนแกน x แกน y แล้วก็ได้กราฟเส้นตรงมาโอเคนะโอเครอบไปครับให้เวลาลอกอีก2วิพี่ท็อปแค่เขียนตัวหนังสือแค่2ตัวก็หมดเวลาแล้ว2วิอ่ะแต่ลอกเสร็จแล้วนะครับไปดูตัวอย่างต่อไปกันคราวนี้เริ่มเป็นจำนวนคะขึ้นมาแล้วทำไงล่ะทำไงดีน้องบอกพี่ท็อปถามหนูเหรอหนูก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่มีอะไรครับก็แค่แท
ทนค่าเป็นปกติไปแล้วก็ได้ค่า y มาเหมือนกันดังนั้นในที่นี้เป็นสมการเป็นจำนวนค่าใช่ไหมก็ไม่ต้องตกใจนะครับนะอ่ะมาเริ่มทำแต่ละค่ากันนะครับถ้า x เท่ากับ0จะได้อะไร1ส่วน2คูณกับ0บวกลบ y บวกกับ1เท่ากับ00คูณอะไรก็ได้0ใช่ไหมครับงั้นข้อนี้ก็เหลือ0เลยก็เหลือแค่ลบ y บวก1เท่ากับ0ลบ y บวก1เท่ากับ0ดังนั้น y เดียวเท่ากับเท่าไหร่ครับ y เดียวกับเท่าไหร่เขียนให้ดูเข้าใจนะครับนะที่ครับย้ายบวก1มาอยู่ข้างหนึ่งก็เป็นลบ1ใช่ไหมครับลบ y เท่ากับลบ1งั้น y เดียวพี่ท็อปเอาลบ1ลบ1คูณทั้ง2ข้างของสมการนะครับนะเพื่อให้ค่า y เป็นบวกลบ1คูณ y ได้ลบ1คูณลบ y ได้ y เฉยๆลบ1คูณลบ1ได้1ดังนั้นค่า y เท่ากับ1ถ้า x เป็น0 y เท่ากับ1นะต่อไปถ้า x เป็น1ล่ะ1ส่วน2คูณกับ1ลบกับ y บวก1เท่ากับ01คูณอะไรได้เลขตัวนั้นใช่ไหมครับพี่ท็อปก็เขียน1ส่วน2เหมือนเดิมนะ1ส่วน2ลบ y บวก1เท่ากับ0คราวนี้พี่ท็อปจะย้ายอะไรเอ่ยย้าย1ส่วน2กับบวก1ไปอยู่ค่า1นะครับด้านนี้ก็เหลือลบ y ก็เป็นลบ1ลบกับ1ส่วน2ทีนี้มันเป็นลบทั้งหมดเลยใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมครับขอเอาลบ1คูณตลอดนะครับนะเอาลบ1คูณตลอดก็ได้เป็นค่าเป็นบวกทั้งหมดนะครับ y เท่ากับ1บวก1ส่วน2y เท่ากับเท่าไหร่ครับ อันนี้การบวกการบวกเศษส่วนนะครับเราต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะทำส่วนเท่ากันคือมันเป็น1บวกกับ1ส่วน2ใช่ไหมครับ1บวกกับ1ส่วน2พี่ท็อปต้องทำให้1เนี่ยมีส่วน2อยู่ถึงจะบวกกับ1ส่วน2ได้ดังนั้น1เท่ากับอะไรครับ y เท่ากับ1เท่ากับ2ส่วน2ถูกต้องไหม2หาร2ได้1ใช่ไหมครับพี่ท็อปเปลี่ยนจาก1เป็น2ส่วน2นะแล้วก็บวกกับ1ส่วน2เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ3ส่วน2หรือมีค่าเท่ากับ 1.5 นั่นเองโอเคได้ค่า1แล้วนะถ้า x เป็น1ได้ y เท่ากับ 1.5 ต่อไปถ้า x เป็น2ล่ะได้ x เป็น2ได้เท่าไหร่ x เท่ากับ2จะได้1ส่วน2คูณกับ2ลบ y บวก1เท่ากับ0อันนี้1ส่วน2คูณ2 2หารกับ2ด้านบนได้นะครับนะก็เหลืออันนี้เหลือแค่1เฉยๆก็กลายเป็น1ลบ y บวก1เท่ากับ0ก็จะได้ค่า y เท่ากับเท่าไหร่ครับพี่ท็อปขออันนี้พี่ท็อปขอย้ายค่า y ที่เป็นลบนะครับไปอยู่อีกค่าหนึ่งนะก็จะกลายเป็นบวก y งั้นค่านี้ก็เหลือแค่1บวก1ก็เหลือดังนั้น y เท่ากับ2y เท่ากับ2ดังนั้นเราก็เอาค่า xy 3ค่านี้มาพลอตบนกราฟนะครับx เท่ากับ0 y เท่ากับ1 x 0 y 1คือเลขนี่ x เท่ากับ0คือจุดล่างเลยวัดกัน1นี่คือจุดนี้อันนี้คือจุด0 1ต่อไปจุด1กับ 1.5 1จุดนี้ทำไม 1.5 อยู่ไหนอยู่ครึ่งนึงนี่1กับ 1.5 นี่จุดนี้ต่อไปจุด2 2 2 2คือจุดนี้ใช่ไหมนี่2ลากขึ้นไปแล้วก็2ลากมาบรรจบที่จุดนี้อันนี้คือจุด2 2แล้วก็ลากไปเลยปึ๊บ
ได้ละกราฟเส้นตรงเฮ้ยอันนี้ตรงเว้ย อ่ะนี่จะตรงก็ตรงนะครับโอเคลอกไปสังเกตว่าเรื่องกราฟก็ไม่ยากนะครับนะแต่แค่เราต้องมีความรู้เรื่องการแก้สมการเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะโอเคเข้าใจแล้วนะครับไปดูเนื้อหาต่อไปเลยอ่ะอันนี้จงเขียนสมการเชิงเส้นอยู่ในรูปแบบอะไรครับอยู่แบบรูปแบบสมการเชิงเส้นทั่วไปอ่ะรูปแบบสมการเส้นทั่วไปคืออะไรคือ ax บวก by บวก c เท่ากับ0อ่ะอันนี้เราก็ต้องทำไงครับต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปแบบทั่วไปงี้นะอ่ะอันนี้มันเรียงกันถูกต้องแล้วใช่ไหมเหลือแค่สี่แล้วก็ย้ายสี่มาอีกข้างหนึ่งก็เป็น 2x บวก y สี่อยู่ข้างนี้เป็นบวกย้ายมาอีกข้างเป็นลบสี่เท่ากับศูนย์ต่อไป 7x บวก5เท่ากับลบสี่ y อ่ะแล้วอันนี้เราต้องย้ายลบสี่ y อยู่อีกข้างหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าต้องเรียงจาก x y แล้วก็ค่าของที่นะอ่ะ 7x อันนี้ไม่ใช่ลบนะครับนะอันนี้เป็นการจะตอบคำถามนะครับ 7x บวกอะไรนี่ไงบวก 4y บวก5เท่ากับ0อ่ะแล้วนี้ล่ะอันนี้ก็เหมือนกับด้านบน x ลบ 2y ย้าย9ไปอยู่ข้างหนึ่งก็เป็นลบ9เท่ากับ0อันนี้ 4x บวก y ลบ6เท่ากับ0อันนี้ 4x ลบ 3y บวกใช่ไหมไม่ใช่เป็นลบ6เท่ากับ0เพราะว่า6อยู่ข้างนี้เป็นบวกย้ายมาอีกข้างก็เป็นลบอันนี้เดี๋ยวค่อยทำนะมาทำอันง่ายๆก่อน 3xลบ 2y บวก5ลบ2 2y อยู่ข้างนี้เป็นบวกย้ายมาอีกข้างก็เป็นลบ 2y บวก5 5อยู่ข้างเดิมไม่ได้ย้ายไปไหนก็เป็นบวกเหมือนเดิมเท่ากับ0นี้ย้าย 2x มาอยู่ข้างหนึ่งก็เป็นลบ 2x บวก y บวก36เท่ากับ0ต่อไปอันนี้ทำไงครับอันนี้นะพี่ท็อปให้คำแนะนำนะครับถ้ามีเศษส่วนเนี่ยให้เราย้ายเศษส่วนมาคูณอีกค่าหนึ่งเลยก็จะเหลืออะไรครับเหลือ 6x ลบ5เท่ากับ y คูณ y ย้ายไปคูณข้างบนก็เป็น y เฉยๆและขั้นตอนต่อไปคือการเปิดวงเล็บแล้วก็เอาสัมประสิทธิ์ตัวหน้าเนี่ยเลข6มาคูณทุกมาคูณไม่คูณทุกพอร์ตคูณทุกตัวในวงเล็บคูณ x ก็ได้ 6x คูณลบ5ก็ได้6คูณ5ได้อะไรครับได้30แต่ว่าบังเอิญมันติดลบอยู่ก็เป็นลบ30เท่ากับ y คราวนี้เราก็จัดรูปแบบดั้งเดิมรูปแบบทั่วไปได้ยังได้แล้วนะก็เป็น 6x ย้าย y ข้างนี้มาเป็นลบ y ลบ30เท่ากับ0นี่คำตอบของเราโอเคอันนี้นะครับอันนี้เราจะแค่ย้าย 3y ก็ไม่ใช่ย้าย 3y เฉยก็ได้นะครับนะก็เป็น3ส่วน2 x ลบ2ไม่ใช่ลบ y ลบ3เท่ากับ0เห็นไหมครับแค่ย้ายลบมาอยู่เฉยแค่นั้นหรือเราจะคูณเอา2คูณ2ตลอดก็ได้นะครับนะถ้าเราคูณ2ตัวนี้เราก็จะได้เป็น 3x ลบกับ 2y เท่ากับ6ใช่ไหมครับเอา2คูณกับ3ส่วน 2x ก็เหลือ 3x เพราะว่า2ตัด2ได้
อ๋อใช่ใช่ถูกต้องแล้วเอา2คูณกับ y ก็เหลือ2 y 2คูณ3ก็เหลือ6แล้วเราก็จัดรูปก็จะได้ 3x ลบ2 y ลบ6เท่ากับ0อ่ะโอเคลอกป้ายอันนี้เป็นการฝึกให้คล่องมือนะครับนะเวลาเจอสมการกราฟที่ไม่ได้เขียนในรูปแบบทั่วไปเราก็จะได้จัดรูปใหม่สังเกตว่าหน้า x คือตัวแปรอะไรครับคือ a อันนั้นอันนี้ a เท่ากับ2อันนี้ b เท่ากับเลข1นะและ c เท่ากับลบ4โอเคนะครับให้รออีกแป๊บหนึ่งดูนะครับต่อไปนะอีกแป๊บหนึ่งก็ได้โอเคไปดูนะครับต่อไปนะครับการนำไปประยุกต์ใช้เราจะเอาเรื่องกราฟเนี่ยมาประยุกต์ใช้แล้วนะครับอันนี้จากแต่เดิมตั้งแต่สไลด์แรกเลยพี่ท็อปยกตัวอย่างเอาค่า x ค่า y มาแปรรูปเป็นความสัมพันธ์ของเรื่องใดเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับคราวนี้เรามาเข้าโจทย์แล้วนะชาวนาในตำบลหนึ่งร่วมกันผลิตน้ำมันลำข้าวในน้ำมันลำข้าวเพื่อขายในราคาขวดละ40บาทจากการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเขียนในรูปแบบกราฟได้ดังนี้อันนี้คือเงินที่ลงทุนไปนะครับนะเงินลงทุนจำนวนขวดหมายความว่าถ้าเราผลิตน้ำมันลำข้าวมาได้100ขวดเนี่ยเราลงทุนไปเท่าไหร่เท่ากับลงทุนไป2,500นะครับลงทุนทําน้ำมันลำข้าว200ขวดเท่ากับลงทุนไปเท่าไหร่3,500นี่ดูเลขที่มันตรงกันนะโอเคทีนี้มาดูโจทย์ข้อ1ถามว่าอะไรเงินลงทุนขั้นต่ำของเงินที่จะผลิตเนี่ยน้ำมันลำข้าวเป็นเงินเท่าไหร่แล้วข้อ2ถ้าน้ำมันลำข้าวนี้ขายได้200ขวดขายได้200ขวดจะได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาทนะครับมาทำข้อ1กันนะครับเงินลงทุนขั้นต่ำที่ต้องจ่ายก่อนผลิตน้ำมันลำข้าวเป็นเท่าไหร่ขั้นต่ำก็คือเนี่ยกราฟเนี่ยชื่อบอกอยู่ว่าเป็นกราฟลงทุนใช่ไหมครับเงินที่ลงทุนไปดังนั้นขั้นต่ำคือเท่าไหร่ครับขั้นต่ำก็คือ2,000บาทต่อไปเลย2,000บาท2,000บาทนะโอเคดูข้อ2กันนะข้อ2ถ้าขายน้ำมันลำข้าวได้น้ำมันลำถ้าขายน้ำมันลำข้าวได้200ขวดจะได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาทอันนี้โจทย์แต่เดิมเนี่ยพี่ท็อปบอกว่าอะไรครับขายน้ำมันลำข้าวขวดละเท่าไหร่ขายขวดละ40บาทนะขายขวดละ40บาทดังนั้นถ้าขาย200ขวดเนี่ยจะได้กำไรหรือขาดทุนเขียนนะขาย200ขวดละ40บาทได้เงินเท่าไหร่ได้เงินขาย200ขวดละ40บาทได้เงิน8,000บาทได้เงิน8,000บาทนะแล้วดูว่า200ขวดเนี่ยลงทุนเงินไปเท่าไหร่200ขวดเราลงทุนไปเท่าไหร่ครับลงทุนไป4,000บาทดังนั้นได้กำไรเท่าไหร่กำไรเท่ากับอะไรครับราคาขายลบต้นทุนราคาขาย
เราขายได้เท่าไหร่ขายไป8,000 บาทแล้วเราลงทุนเท่าไหร่ครับลงทุน4,000 บาทดังนั้นได้กำไรเท่าไหร่ครับได้กำไร4,000 บาทเลยลบกันแล้วค่าไม่ติดลบเนี่ยแสดงว่าได้กำไรนะครับนะสรุปว่าได้กำไรจากการขาย200 ขวด4,000 บาทโอเคนะครับลอกไปเลยอันนี้คือเอากราฟที่เราพอตจุดคู่อันดับต่างๆเนี่ยมาประยุกต์ใช้กันนะครับดูข้อต่อไปเนาะอันนี้ก็ไม่ยากนะครับนะง่ายๆเนาะข้อนี้เรือสำเภาจีนขนสินค้ามาเป็นจำนวน6,000 ชิ้นจะต้องนำไปจอดที่ต่างประเทศจำนวน3 ประเทศเพื่อส่งขายสินค้าได้กราฟดังรูปได้กราฟรูปดังนี้นะจงบอกยอดการขายสินค้าแต่ละประเทศแต่ละประเทศหมายถึงอะไรพี่ท็อปให้แกน x เนี่ยบอกชื่อประเทศใช่ไหมประเทศนี้ประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีประเทศเวียดนามแล้วก็อันนี้เป็นจำนวนสินค้าจงสินค้าญี่ปุ่นลากไปจุดพอที่ตรงนี้จุดนี้นะคือจุดของญี่ปุ่นตรงกับจำนวนสินค้า1,000 ชิ้นกราฟบอกอยู่ว่ากราฟเส้นสีเงินเนี่ยคือกราฟยอดการขายแต่ละประเทศแสดงว่ากราฟเนี่ยคือกราฟบ่งบอกยอดการส่งสินค้าแต่ละประเทศใช่ไหมครับญี่ปุ่นได้สินค้าไป1,000 ชิ้นเกาหลีได้ไปเท่าไหร่กราฟเกาหลีลากไปลากไปลากไปตรงกับแกน y ที่2,000 ชิ้นเวียดนามตรงกับเท่าไหร่3,000 ชิ้นมาทำทีละข้อเลยนะเมื่อกี้ที่เราทำกันจงบอกยอดขายสินค้าแต่ละประเทศญี่ปุ่นขายได้เท่าไหร่ครับลากไปที่กราฟยอดการขายมันตรงกับ1,000เขียนไปญี่ปุ่นได้สินค้า1,000 ชิ้นต่อไปเกาหลีได้เกาหลีได้สินค้า2,000 ชิ้นต่อไปเวียดนามเวียดนามได้เท่าไหร่เวียดนามได้3,000เวียดนามได้สินค้า3,000 ชิ้นนี่นะครับโอเคลอกไปเลยญี่ปุ่นได้1,000เกาหลีได้2,000เวียดนามได้3,000 ชิ้นแล้วรวมเป็นเท่าไหร่มันเป็น6,000 ชิ้นใช่ไหมแต่ว่าโจทย์แต่เดิมโจทย์บอกว่ามีสินค้าทั้งหมด6,000 ชิ้นก็โอเคส่งสินค้าหมดทุกชิ้นไม่เหลืออันนี้ไม่มีอะไรเยอะเนาะดูข้อ2เลยนะครับอัตราส่วนขั้นต่ำของสินค้าแต่ละประเทศเป็นเท่าไหร่อัตราส่วนคืออัตราส่วนขั้นต่ำใช่ไหมครับพี่รับขอเขียนอย่างนี้นะญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามญี่ปุ่นได้สินค้าไป 1,000 ชิ้นเกาหลีได้ไป 2,000 ชิ้นเวียดนามได้ไป 3,000 ชิ้นนะทีนี้เขียนเป็นอัตราส่วนขั้นต่ำพี่ท็อปขอเอา 1,000 นะครับ 1,000 หารทั้ง3ตัวนะครับ1,000 หาร 1,000 ได้1 1,000 หาร 1,000 1,000 หาร 2,000 ได้2 1,000 หาร 3,000 ได้3ดังนั้นก็คือไงพอดีเป๊ะเลยนี่
ที่เอา1,000เพราะว่า1,000เนี่ยหารเลขทั้ง3ตัวได้ลงตัวเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นอัตราส่วนขั้นต่ำด้วยก็คืออัตราส่วนขั้นต่ำญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามคือ1ต่อ2ต่อ3เพราะอะไรครับเพราะว่าญี่ปุ่นได้ไป1,000ใช่ไหมเกาหลีได้ไป2,000เวียดนามได้ไป3,000เทียบอัตราส่วนแล้วก็คือ1 2 3นั่นเองโอเคนะครับไปดูข้อ3นะครับข้อ3ถามว่าอะไรถ้าสินค้าราคาชิ้นละ500บาทเกาหลีจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เกาหลีได้สินค้าไปเท่าไหร่เกาหลีได้สินค้าไป2,000ชิ้นใช่ไหมเขียนไปเกาหลีได้สินค้าไป2,000ชิ้นได้ครับไป2,000ชิ้นเกาหลีต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ก็เอาราคาต่อชิ้นคูณกับจำนวนชิ้นที่ได้ไปเนาะเกาหลีต้องจ่ายเงิน2,000บาทคูณ500เท่ากับเท่าไหร่ครับต้องจ่ายเงิน1,000,000บาทเลยโอเคแล้วครับลองไปสังเกตว่าเรื่องกราฟก็ไม่มีอะไรยากนะครับนะง่ายๆสบายๆชิวๆนะก็คอร์สเรื่องกราฟก็จบวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับนะก็พี่ท็อปจะพยายามทำเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายให้นะครับนะว่าไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเรานะครับนะพี่ท็อปยินดีช่วยน้องเต็มที่เลยครับบ๊ายบายครับ